จากข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องของฟาสต้าเนี่ยนะครับดารานำต่างๆเนี่ยรับการแจ้งแต่แรกเลยครับว่าจะไม่มีดาราหรือนักแสดงนำเนี่ยเข้ามาครับก็จะมีแต่ทีมงานที่เป็นกองถ่ายทำเข้ามาในจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาและก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็จะมีรถที่มาเข้าฉากนะครับแล้วก็สถานที่การถ่ายทำในจังหวัดกระบี่เนี่ยก็ทราบว่ามีอยู่5จุดพังงา1จุดแล้วก็ที่สุราษฎร์ธานี2จุดนะครับ2แห่งสำหรับกระบี่ท่านพอจะบอกได้ไหมครับว่าจุดไหนบ้างนี้คือเราก็ไม่ได้รับการบอกกล่าวที่ชัดเจนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องภายในของทางทีมกองถ่ายเขาแก้วเนี่ยก็เป็นจุดที่ใช้ในการถ่ายทำจุดหนึ่งของจังหวัดกระบี่เนี่ยครับอันนี้ที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เราเห็นอยู่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องของการถ่ายทำภาพยนตร์เนี่ยก็เหมือนทีมถ่ายนะครับเขาอยู่ในระหว่างการทำงานอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เขาจะเปิดเผยหมดทุกอย่างว่าเรื่องราวเป็นยังไงทำอะไรเนี่ยพอถึงเวลาแล้วก็อาจจะไม่ตื่นเต้นนะครับและอย่างที่เราทราบกันว่าบริษัททีมงานประสานงานของคนไทยเนี่ยก่อนที่เขาจะหาโลเคชั่นก่อนที่เขาจะทำข้อตกลงมันก็ต้องมีเงื่อนไขต่างๆกับบริษัทผู้ว่าจ้างกับบริษัทต่างประเทศเนี่ยนะครับเพราะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยทางจังหวัดกระบี่เองเนี่ยโดยเขาเริ่มแรกที่เข้ามาไปพบท่านผู้ว่าจังหวัดนะครับเหมือนกับมาเรียนให้ทราบว่าเนี่ยกองถ่ายก็เดินทางมาถ่ายทำเรื่องฟาสต์9ในจังหวัดกระบี่เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการเข้ามาเพื่อเรียนให้ทราบว่าเขาจะมาทำงานในพื้นที่ของเราครับส่วนในเรื่องของพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ท่านว่าก็ได้เรียนไปแล้วว่าขอให้เราเป็นเจ้าบ้านที่ดีเหมือนกับเข้ามาเยี่ยมมาเยือนเราเนี่ยสิ่งไหนที่เป็นเรื่องดีช่วยเหลือก็ได้ก็ให้ความช่วยเหลือไปนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็เป็นที่น่ายินดีแหละครับว่าเป็นภาพยนตร์ดังมีคนติดตามทั่วโลกเนี่ยเพราะนั้นก็การห้ามไม่ให้ใครมาสนใจเนี่ยก็ไม่ได้แหละครับแต่สิ่งที่เราสนใจแล้วข้อมูลบางอย่างเราไม่ทราบเนี่ยก็คือข้อเท็จจริงเราไม่ได้ปกปิดกันนะครับผมเองก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับกองถ่ายอะไรมากมายเลยเพียงแต่ว่าในส่วนที่เราจะแสดงความเป็นเจ้าบ้านที่ดีได้เราก็ช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนยืนยันว่าจากข้อมูลที่เราสอบถามมากับผู้สานงานเนี่ยไม่มีดารานักแสดงเดินทางเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยครั้งนี้ครับครับส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของกระบี่ยังไงบ้างหลังจากที่กระแสหนังเรื่องนี้เข้ามาแน่นอนครับไม่ใช่เฉพาะจังหวัดกระบี่เรื่องส่งผลดีเนี่ยภาพยนตร์ฟอร์มท็อปของโลกมีคนติดตามทั่วโลกนะครับถือว่าเป็นหนังดังเรื่องนึงนะฮะที่ทำชื่อเสียงมาตลอดเนี่ยแล้วเข้ามาใช้ประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดกระบี่พังงาและสุราษฎร์ธานีเป็นสถานที่ในการถ่ายทำเนี่ยนะครับก็ส่งผลในภาพบวกเรื่องของการท่องเที่ยวแน่นอนนะฮะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีครับแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยหลังจากกองถ่ายก็เดินทางกลับไปแล้วเราก็สามารถไปมาขยายผลในเรื่องของการตามรอยไปดูว่าไอ้สถานที่เขาถ่ายทำเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับทีนี้ว่ามันก็อยู่ที่ที่ความสามารถของหรือศักยภาพของแต่ละท่านแต่ละหน่วยองค์กรว่าเราจะใช้ประโยชน์ได้อย่างไรครับนั่นสิ่งที่ผมคิดได้สมมติว่าขณะนี้ข้อเท็จจริงเลยคือเขาถ่ายทำอยู่ที่บริเวณสระแก้วหรือบริเวณสวนปาล์มของพี่น้องชาวบ้านแถวนั้นนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเส้นทางต่างๆก็เป็นเส้นทางสายรองซึ่งมันผมมองเลยแล้วว่าเป็นเส้นทางที่สวยฮะมีต้นไม้ต่างๆมีสีเขียวถ้าเรามีการปลูกดอกไม้ทำถนนเส้นเหล่านั้นนะที่เขาใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำเนี่ยเราทำให้เป็นถนนสายสวยมุ่งไปสู่ยังจุดที่ The Fast เข้ามาถ่ายทำตรงนั้นเนี่ยอาจจะทำเป็นถนนสวยหรือเป็นโรแมนติกโรดโรแมนติกรูทหรือเนี่ยเพื่อเชื่อมเพื่อขยายภาพในเรื่องของการตามไปดูว่าสถานที่เข้ามาถ่ายทำเนี่ยมันอยู่ตรงไหนผมว่าลักษณะเนี้ยก็จะทำให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการท่องเที่ยวได้ครับเราได้ตรงนี้ท่านบอมองว่ายังไงบ้างในขณะนี้ในปัจจุบันนะครับที่กองถ่ายเดินทางเข้ามาถ่ายทำในจังหวัดกระบี่เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เข้าไปรับทราบในรายละเอียดแต่ว่าจากสภาพจริงเนี่ยจากเชิงประจักษ์เนี่ยเราก็ได้รับทราบจากชาวบ้านซึ่งอยู่บริเวณสถานที่เขาใช้ถ่ายทำเนี่ยว่าจะเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงขายผลไม้ต่างๆนะครับพี่น้องที่มีอาชีพให้รับจ้างเรื่องรถขนส่งเล็กน้อยอะไรพวกนี้
ก็ได้รับผลประโยชน์กันในช่วงนี้นะครับเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีว่าพี่น้องชุมชนน่ะชาวบ้านแถวนั้นน่ะก็ดีใจครับว่านอกจากจะได้ตื่นเต้นกับวิธีการทำงานของกองถ่ายทำภาพยนตร์เขาแล้วเนี่ยก็ยังมีผู้คนแปลกหน้าซึ่งเป็นคนไทยบ้างทีมงานต่างๆบ้างเนี่ยก็มาอุดหนุนข้าวอุดหนุนแกงอุดหนุนผลไม้ต่างๆนี่เขามีอยู่เนี่ยเพราะนั้นไอ้ตรงนี้เองเนี่ยมันก็คือดูเล็กน้อยครับแต่ว่ามันมีผลพลอยได้ก็ได้เห็นชาวบ้านยิ้มแย้มแจ่มใสว่าเขามีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นได้ว่าเขาถ่ายทำในพื้นที่เนี่ยแล้วชาวบ้านได้อะไร